ก็ชนะไปในหอคอยชั้นแรกครับก็เหมือนกับว่าสู้กันเป็นรอบครับรอบที่1รอบที่2รอบที่3แล้วก็เจอบอสเลยครับเรามาไปต่อกันที่หอคอยครับนะครับชั้นที่2ครับชั้นที่2ที่ยังเจอกับเนี่ยครับเจ้าไฟสปิริตแอคนี่ครับแล้วก็เจ้าเวสเปอร์เนฮับครับลุยต่อครับในหอคอยครับเป็นการจนภัยในหอคอยครับมาเริ่มเลยครับมอนสเตอร์ที่เป็นไฟทั้งนั้นครับธาตุไฟว้าล็อบที่2ครับล็อบที่3ครับดูมาช่วยนะครับบอสครับเวสเปอร์มีแฮปมีคอนครับเรียบร้อยไปต่อครับหอคอยครับชั้นที่3ครับชั้นที่3รอบนี้เจอเจ้าซินเดอแบร์คุมะครับแหมซินเดอแบร์คุมะครับมีเป็นลักษณะเหมือนมีลาวาครับว้ายมีไฟลาวาแล้วก็ยังเป็นเจ้าเวสเปอร์นี่ครับเหมือนเดิมครับระดับ5ดาวเลยทีเดียวไอ้เนี่ยเจ้ามันมาจิ้งจอกครับเริ่มเซลวิตนะครับลิเซิร์ดแมนครับโหเป็นลักษณะเจ้ากิ้งก่าครับมาจิ้งก่าถือดาบแล้วก็อะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเลดฟ็อกกลุ่มโอ้โหครับเจ้ากบแดงว้าแล้วก็ตัวเดิมอ้าวไม่ใช่ตัวเดิมครับเป็นเดมิกอดครับนี่ครับเดมิกอดโอ้โหเขานี่หูยาวกว่าเดิมครับลองดูกันหน่อยครับลุยครับWhoa!
ตายแน่ชัวชัวพี่เดียวชัวชัวพี่เดียวรอบ3มาเจอมาแล้วครับตีไปก่อนครับอุ้ยก็เป็นลักษณะเดียวกันกับจอตัวแรกๆครับโอ้แต่ว่าหนักมากตัวนี้หนักมากดูแรงก็ไม่คารนาวมืออยู่ดีครับโอ้ในการเล่นหอคอยนั้นไม่สามารถได้ค่าประสบการณ์ในการอัพฮีโร่นะครับไม่มีใครขึ้นเลยนะครับไม่มีการขึ้นเลยนะครับได้แต่ว่าได้รับรางวัลนะครับได้รับรางวัลอย่างเดียวครับโอเคครับโอ้โหเจออะไรบ้างเนี่ยประเดิมนะครับแล้วก็เจออีกไนท์คาลิสต้าครับโอ้ยไฟเวทมนต์ครับโอ้เจอไฟนี่ชื่ออะไรครับวอลเคโนสปิริตแอคนี่แล้วก็ก็อตเฮอร์ลานครับก็อตเฮอร์ลาวซาอินะโอ้โหครับเป็นลักษณะเหมือนเทพธิดาแห่งไฟอะไรสักอย่างเลยอันนี้ก็เป็นเดวิดคอตเหมือนเดิมนะครับไปลุยเรามาดูครับว่ายาซานของเรานั้นจะรับมือนะครับในพวกลูกสมุนเนี่ยไม่ยากครับเพราะว่าเจอบอสด้วยครับมาเร็วหิวเลยหิวเลยควบได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าน้อยครับตัวตายแล้วครับเรียบร้อยครับยาสารของเราครับบรรลุภารกิจนะครับทั้งประจำวันและประจำสัปดาห์เพื่อรับรางวัลและเพิ่มพลังให้ฮีโร่ของคุณนั่นเองครับโอเคครับหอคอย1ชั้น5ครับไปไม่รอดครับไปไม่รอดครับคอยวิประโยคสุดๆจริงๆนะครับโอเคงั้นเรามาที่การประจนภัยนะครับนะเพื่ออัพนะครับเพื่ออัพเกรดให้กับฮีโร่ของเรานะครับลองดูนะครับถ้าฮีโร่เราอัพเลเวลอัพแล้วผมจะลองไปที่หอคอยอีกรอบนึงนะครับว่าจะจัดการครับชั้น5ได้ไหมนะมันก็ว่าWe'll be right back.
ด่าในยันเกียร์มาด่าก็อย่างเพราะว่าเราก็ลดเราลดค่อนข้างเยอะมารอดูครับว่าจะอัพแค่ไหนแต่นิดนึงครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรามาลองครับมาลองดูนี่เป็นเรื่องหมดแล้วครับโอเคมันเริ่มไม่ถอนครับเดี๋ยวคงไปอัพเกรดครับเดี๋ยวผ่านด่านนี้ก่อนครับเดี๋ยวสองสี่ครับสี่ครับตอนนี้ครับ